รู้จักกับซีเซียม137กันนะคะแม้ว่าสารตัวนี้จะถูกนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมแต่ว่าแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้าน<ม>สารเคมีแสดงความเป็นห่วงค่ะว่าถ้าท่อบรรจุสารซีเซียม137ถูกพาออกจากความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วไปสัมผัส ไปสูดดมจะเป็นอันตรายอย่างมากนะคะดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมภาพนี้คือภายในท่อโลหะน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมนี้มีสารกัมมันตรังสีที่ชื่อซีเซียม137บรรจุอยู่ในหลอดแคปซูลขนาดเล็กนะคะใช้เป็นเซ็นเซอร์ในการจับการเผาไหม้ในโรงไฟฟ้าเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีจุดที่เกิดเหตุแต่ว่าสารซีเซียมหายไปจากโรงงานค่ะ มาทำความรู้จักกันซีเซียม137คืออะไรถ้าเป็นไปตามบริสารนิวเคลียร์ปริทัศน์ของสำนักงานปรมานูเพื่อสันติอธิบายไว้ว่าซีเซียม137เป็นธาตุหมายเลข55มีลักษณะเป็นโลหะและมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเราว่ามีแรงรังสีสูงค่ะที่บอกว่าใช้งานในอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างมีเครื่องมืออยู่นับพันชนิดที่ใช้สารตัวนี้เช่นเครื่องวัดความชื้นและความหนาแน่นใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องวัดระดับการไหลของของเหลวในท่อและแทง์เครื่องวัดความหนาของแผ่นโลหะกระดาษและฟิล์มเครื่องอย่างธรณีจะใช้เป็นตัวบอกลักษณะของชั้นดินและหินในอุตสาหกรรมขุดเจาะนะคะซึ่งในโรงงานที่เกิดเหตุก็ใช้ซีเซียม137่มกับเครื่องเลเซอร์เพื่อใช้จับฝุ่นขี้เถ้าและซีเซียม137่มยังถูกใช้ในกระบวนการบำบัดมะเร็งแต่ว่าการได้รับรังสีที่แผ่ออกมาจากซีเซียม137่มก็ทำให้อัตราความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ มีคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคุณเจษดาคะครับเป็นคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุบัติภัยสารเคมีครับนสุเมธาวิเชียนเพชรอธิบายแบบนี้บอกว่าซีเซียม137ไม่มีกลิ่นไม่มีสีคนที่สัมผัสเนี่ยจะไม่มีอาการครับในเบื้องต้นแต่ใน3วันอาจจะทำให้จุดที่สัมผัสเริ่มเปื่อยเน่าภูมิต้านทานลดลงเตือนนะครับคนที่นำออกไปห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด เพราะยิ่งใกล้รังสีมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเป็นอันตรายครับศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจารําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเตือนว่าอย่าเข้าใกล้หรือไปสัมผัสเพราะอาจจะเกิดการรั่วไหลของสารรังสีซ้ารอยกรณีที่มีคนเก็บของเก่าเอาโคบอลต์หกไปผ่าเมื่อกว่า20ปีที่แล้วค่ะ และมีคําเตือนจากคุณหมอค่ะนายแพทย์กิติพงษ์นนมยงหัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวะเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุณหมอเป็นห่วงว่าถ้าท่อบรรจุสารซีเซียมหนึ่งสามเถูกชําหละออกจะทําให้สารซีเซียมหนึ่งสามเจที่เป็นลักษณะเป็นผงถูกปล่อยออกมาเพราะมันเป็นผงมันก็จะง่ายต่อการสูดดมยิ่งถ้าไปสัมผัสไปจับจะทําให้ผิวหนังไหม้หรืออาจจะถึงขั้นสูญเสียอวัยวะนะคะ คุณหมอยังเตือนว่าสารนี้ยังส่งผลต่อระบบเลือดโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวด้วยค่ะ